ค่ะเราจะมีนะคะการสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยนะคะกับผู้บริหารนะคะดร.วิทยาอินทรานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทเมกะเคมประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า MGT นั่นเองค่ะเมื่อวานบอลก็มีการทิ้งท้ายไว้แล้วนะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงทิศทางในส่วนของออเดอร์เคมีพันหน่อยว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรมีการปิดล็อกดาวน์ที่จีนไปนะคะได้รับผลกระทบในด้านดีนะคะหรือไม่ดีอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับทางผู้บริหารนะคะดร.วิทยาตอนนี้อยู่ในสายกับบอลแล้วก็พี่จิมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านสวัสดีมินชาบอลแล้วก็สวัสดีพัชยานะครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับสบายสบายดีทุกคนสบายดีค่ะทุกคนยังรอดมาหลายซีซั่นนะคะแล้วดร.เป็นไงบ้างคะดร.โอเคว่าไงไม่ได้ยินเลยได้ยินไหมคะได้ยินบอลไหมคะได้ยินได้ยินโอเคดร.ก็สบายดีใช่ไหมคะสบายดีครับสบายดีแต่ว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรคะนับเงินเยอะเกินไปหรือยังไงคะนับยอดเยอะเกินไปหรือยังไงก็ถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่หนักนะผมว่านะฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวโควิด19เนี่ยเราผ่านมาเนี่ย2ปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วเนี่ยนะแล้วมาเจอสงครามยูเครนกับรัสเซียอีกมาเจอเฟดนะฮะธนาคารของอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยอีกนะฮะซึ่งประกาศขึ้นเมื่อวันที่4เนี่ยนะฮะ 0.5% เนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นสาหัสสากันสำหรับประเทศที่ไม่แข็งแรงนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่มีความสามารถใครที่แข็งแรงนะฮะใครที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะฮะบริหารจัดการที่ดีเนี่ยคนนั้นจะอยู่รอดแต่ใครที่อ่อนแอไม่ว่าจะเรื่องของการเงินเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเน็ตเวิร์กนะฮะทั้งทั่วโลกเนี่ยอันนั้นผมคิดว่าจะต้องสาหัสสากรรจ์เพราะฉะนั้นทุกคนนักธุรกิจเราเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนนะครับครับแต่ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดนะฮะจะชนะมากชนะน้อยแพ้มากแพ้น้อยเนี่ยก็อยู่ที่ผู้บริหารแต่ละท่านและอยู่ที่แนวทางของการบริหารจัดการของบริษัทนะครับอืมค่ะแล้วในส่วนของ MTT นะคะเรามีแผนหรือว่าการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีปัจจัยแล้วแหละปัจจัยลบค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่เหมือนกันค่ะคือ MTT เนี่ยเราบอกว่าเมื่อมีวิกฤตโอกาสจะเปิดให้เสมอสำหรับคนที่พร้อมนะฮะคนที่พร้อมและพร้อมที่จะรู้ปัญหาพร้อมที่มีข้อมูลนะฮะรู้ลูกค้าในเมืองไทยอย่างเดียวไม่พอนะฮะรู้เศรษฐกิจประเทศไทยไม่พอมันต้องรู้ทั้งโลกเลยนะครับเพราะนั้น MGT ของเราตรงนี้เนี่ยโชคดีที่เรามีทีมงานนะฮะมีบริษัทในกลุ่มมีซัพพลายเออร์ที่เราคอนเนคกันตลอดผมอยากจะบอกว่า24ชั่วโมงต่อวันนะ7วัน1อาทิตย์30วันต่อเดือน365วันต่อปีเนี่ยเราไม่ได้หยุดนิ่งไม่ใช่ว่า8โมงถึง5โมงเย็นของประเทศไทย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วไม่ทำงานไม่ใช่นะ NTT เราเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราเตรียมพร้อมก็จากตรงนี้นะฮะเราเป็นบริษัทที่ค้าขายทำเกี่ยวกับธุรกิจวัตถุดิบเคมีนะครับนะฮะซึ่งวัตถุดิบเคมีเนี่ยมันมีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับในโลกไม่ดีประเทศไทยไม่ดีแต่ว่าบางเซกเมนต์เนี่ยนะฮะบางเซกเตอร์เนี่ยนะฮะไม่ดีแต่เซกเตอร์อื่นมันอาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย MGT เราบริหารความเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีะนะครับและประกอบกับสงครามที่เกิดจากยูเครนรัสเซียนะฮะเกิดทำให้เรื่องของซัพพลายเชนที่เป็นทั่วโลกเนี่ยมันหยุดชะงักนะฮะเกิดไอโควิด19ที่เชียงไฮ้นะครับจึงใช้ policy ใช้นโยบายเรื่องของนะฮะซีโร่โควิดนะ policy ของจีนปิดนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์เรือที่จะไปเชียงไฮ้ที่เป็นนะพอร์ตเรือใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดส่งออกสินค้าจากจีนไปทั่วโลกแล้วก็รับสินค้าจากทั่วโลกมาสู่จีนเนี่ยพอร์ตใหญ่ที่สุดของจีนก็คือเชียงไฮ้เรือไปค้างตึ่งอยู่ที่นั่น
เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมันมีปัญหาเหมือนกับปี2020ที่ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนเพราะมันไม่โฟลตู้คอนเทนเนอร์ไม่โฟลของเรือทำให้นะฮะสินค้าที่จะมาจากเมืองจีนหรือสินค้าที่จะมาจากจีนไปสู่ประเทศอื่นเนี่ยนะฮะเกิดการดีเลย์ของสินค้านะครับเรือไปค้างเติ่งอยู่ที่พอร์ตเชียงไฮ้เนี่ยกว่าจะเข้าเป็นเดือนหรือกว่าจะออกก็เป็นเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญหาสำคัญที่สุดก็คือใช้การบริหารจัดการนะครับยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมันเป็น globalization เนี่ยเป็นทั่วโลกหมดเนี่ยเราจะดูเฉพาะตัวเป็นแบบในเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ MGT เรามีคอนเนคชันตรงนี้เราสามารถที่จะดิวได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสินค้านะฮะของ MGT ลูกค้าเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะซัพพลายให้กับลูกค้ารายใหญ่ๆซึ่งยังมีโปรดักชันอยู่ตรงนี้นะฮะประเทศไทยเริ่มมี1ตอนนี้เราเริ่มเปิดประเทศแล้วนะฮะก็ทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยนะฮะโรงงานต่างๆผลิตสินค้ามากขึ้นแล้วก็นะฮะประเทศอื่นๆที่เขาเคยผลิตเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็หยุดกันแล้วต้องย้ายฐานมาอยู่เมืองไทยก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ตรงนี้เนี่ยทำให้ MGT เราเนี่ยนะฮะมีผลประกอบการใน Q1 เนี่ยของ MGT นะฮะตัวนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วอีกนะฮะครับครับค่ะค่ะแล้วแนวโน้มในไตรมาส2นะคะจะดีต่อเนื่องไหมครึ่งปีแรกมองภาพเป็นยังไงบ้างครึ่งปีแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมองยาวนี่ยากนะฮะตอนนี้ค่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดวินาทีเลยอย่างเช่นตอนนี้ผมบอกเลยนะฮะน้ำมันแพงใช่ไหมฮะน้ำมันแพงเงินบาทอ่อนUS ดอลลาร์แข็งขึ้นนะฮะประเทศไหนก็ตามที่เป็นประเทศที่นำเข้าสัดส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันเนี่ยค่ะนะทำให้ค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นพูดง่ายๆภาษาการเงินก็เรียกว่าเงินเฟ้อค่ะนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมามองพิจารณาเรื่องของนโยบายการเงินนะฮะไม่ใช่นโยบายการคลังละมาใช้นโยบายการเงินว่าจะทำยังไงจะคอนโทรลจะบริหารจัดการเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อเมื่อไหร่ประเทศไทยตอนนี้มี 4% 5% นะครับอเมริกานะฮะผมพูดง่ายๆคือ 8% ถึง 10% ยุโรปนะใกล้ๆเคียงกัน 7-8% ตรงนี้ซึ่งวิธีการแก้เงินเฟ้อของแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าอเมริกายุโรปเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวิธีการคืออะไรฮะอเมริกาถึงขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยฮะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เมื่อวันที่4เดือน5ปีนี้เนี่ยเมื่อขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับก็เศรษฐกิจของการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยประกอบเนี่ยนะฮะอเมริกันพิมพ์เงินออกมาเป็น QE ออกมาเนี่ยอเมริกันเนี่ยเป็นประเทศที่พิมพ์ US ดอลลาร์ออกมาโดยไม่ต้องมีเงินทุนสำรองค้ำประกันไม่มีทองคำค้ำประกันเนี่ยอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ได้เองไม่เหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยนะฮะทำให้มันเงินเฟ้อมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ยทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาใน Q1 เนี่ยเดือน1เดือน2เดือน3ปี2022เนี่ยติดลบ 1.4% ของ GDP นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเจอปัญหาตรงนี้นะฮะแต่มองแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยนะอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยยุโรปขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยประเทศไทยดอกเบี้ยยัง 0.5% อยู่เนี่ยนะก็จะทำให้เงินทุนไหลออกนะฮะเงินทุนไหลออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยคนที่มาลงทุนจากต่างประเทศที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอาเงินมาหาผลประโยชน์เนี่ยนะที่มีผลตอบแทนสูงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเงินมันจะไหลออกเยอะหรือน้อยขนาดไหนค่ะนะครับแต่ว่าการบริโภคทางเคมีเนี่ยนะอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลหรืออุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยนะฮะประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยที่จะทำก็คือบริโภคในประเทศผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยฐานประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มหยุดผลิตแล้วมาท้ายประเทศไทยเป็นฐานเนี่ยมันก็สามารถส่งออกได้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเคมีก็ยังไปได้นะฮะแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นนะฮะนะค่าเงินบาทเมื่อแรกเมื่อเปรียบเทียบกับ US Dollar เนี่ยเงินบาทจะอ่อนค่าลงก็คือใช้เงินบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมเคมียังไปได้อยู่นะแต่การบริหารจัดการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินนะฮะ
ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะทำให้กำไรนี่ลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยอันนั้นก็คืออยู่ที่ CEO ของบริษัทหรือผู้นำองค์กรของแต่ละองค์กรจะบริหารจัดการยังไงนะอันนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักบริหารแต่ละคนนะแต่ว่า MPT เราเนี่ยและบริษัทในเครือเราเนี่ยนะเรายังสามารถบริหารจัดการตรงนี้ยังได้อยู่นะฮะตรงนี้ยังเอาอยู่พูดง่ายๆนะฮะโอเคเป้าหมายนะคะดร.อยากทราบหน่อยบอกเราเอาอยู่เนี่ยเป้าหมายของเราปีนี้เป็นยังไงบ้างมาจากบริษัทในเครือเท่าไหร่แล้วล่าสุดเห็นว่าไปซื้อกินลิฟต์มาเขาเป็นยังไงบ้างฮัลโหลผมเสียงขาดหายนะได้ยินไหมคะดร.ได้ยินบอลนะตอนนี้ได้ยินครับได้ยินครับขาดหายเป้าหมายของ MGT ปีนี้หน่อยค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอาอยู่อยากทราบว่าเป้าหมายของเราปีนี้เราวางเป้าหมายไว้ยังไงแล้วบริษัทในเครือนี่เป็นยังไงบ้างล่าสุดมีการไปซื้อบริษัทกิลิฟเข้ามาเขามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคือตอนนี้เนี่ยนะฮะของ MGT เนี่ยเป้าเรายังเหมือนเดิมค่ะนะฮะเป้าเรายังเหมือนเดิมที่เราเคยดีแคลไปกับทางรีพอร์ตไปกับทางตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ไปเปิดในทับบิกไปแล้วเนี่ยนะฮะก็net profit เราก็อยู่ประมาณ 10% บวกลบตรงนี้ก็ยังไปตามแผนอยู่ Q1 เราก็ยังไปตามแผนอยู่นะฮะถึงว่าอาจจะไม่เยอะแต่ว่าอาจจะได้ตามแผนก็ยังไม่เปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าได้ตามแผนอยู่ทีนี้สาเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่เราไปซื้อกรีนลีฟมา 55% เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปบริหารจัดการเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราเพิ่งไปซื้อมา Q4 ปี2021นะอยู่ในการที่ปรับนะฮะปรับอย่างเดียวเราก็รู้แล้วว่าบริษัทที่เป็นโลคอลโอนเนี่ยที่เป็นเจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยยังเป็นแบบเดิมๆอยู่พอเราไปซื้อเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มของ MGT เอาเข้าไปจับไปปรับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะ ERP เนี่ยเราก็ต้องไปลงของตัว SAP หรือ SAP เนี่ยบริหารจัดการขึ้น control stock control ดูแลลูกค้าเรื่องของ inventory อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบ ERP หมดก็คือ SAP หมดเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายแต่พอหลังจากQ4 ปีที่แล้ว Q1 แล้วเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มจะอยู่ตัวแล้วเพราะนั้นเราจะขยายตลาดยังไงบ้างนะฮะแล้วตอนนี้ทาง MPT เข้าไปเนี่ยเราก็มีซัพพลายเออร์ที่เรารู้อยู่เนี่ยเราก็จะแนะนำให้กรีนลีฟเข้าไปจะเปลี่ยนนโยบายใหม่ว่าแทนที่เราเป็น specialty ตัวเดียวเนี่ยเราจะหาตัวอื่นเข้ามาขายไหมใช้แพลตฟอร์มเหมือนกับ MPT เนี่ยผมคิดว่ากรีนลีฟเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะไปได้ดีกว่านะเพราะว่าในลิฟต์นี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องคอสเมติกเรื่องเพอร์ซันแนลแคร์เรื่องอาหารอาหารฟู้ดซัพพลายอาหารเสริมเรื่องความสวยความงามเรื่องของมีชีวิตที่ดีนะยืนยาวเนี่ยอันนี้แหละคืออนาคตนะฮะและประเทศไทยจะเป็นคนที่มีเอจิ้งโซซายตี้ก็คือคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปตอนนี้ประมาณมีเกือบ 18% 12ล้านคนจากคน67ล้านคนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัว MGT ตัว Green Leaf เนี่ยผมคิดว่าให้เวลาเขานิดหนึ่งนะแต่เมื่อมันติดปีแล้วมันจะไปได้ไปอีกไกลแล้วตอนนี้ Green Leaf ก็ส่งไปขายทั้งพม่าในเรื่องของตัวอาหารเสริมเรื่องของตัวเกี่ยวกับเรามีลูกค้าเดิมอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เปิดตลาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ Green Leaf ก็ให้เวลาสัก2 Q2 Q3น่าจะเป็น Q2 นะฮะก็ Q3 นี่เริ่มจะมีปรับ Q4 อะไรต่างๆตรงนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นธุรกิจที่โตนะครับที่โตได้ครับครับโอเคแล้วหลังจากนี้มีแผนที่จะทำดีลควบรวมกิจการหรือว่าซื้อกิจการเพิ่มเติมไหมคะดร.ตอนนี้เรามีดีลอยู่นะฮะ2ดีลนะฮะ2ดีลนะฮะดีลธุรกิจตรงนี้แล้วเพราะว่า MGT เนี่ยเราบอกว่าเราจะเป็นตัว specialty นะเคมีชนิดพิเศษนะซึ่งต่อไปเนี้ยเราบอกว่าจะเปลี่ยนเคมีชนิดพิเศษเราเปลี่ยนมาเป็นรับเกี่ยวกับเรื่องของเคมีต่อไปเราก็บอกว่าเคมีเนี่ยมันมีความเสี่ยงคือทุกวันนี้เนี่ยคุณบอลนะความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากขึ้นเราจะพึ่งพากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น 100% เนี่ย
มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงนะฮะเราอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับตรงนั้นอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วมันร่วมกับตัวเทคโนโลยียิ่งจะให้ความสำคัญอีกเพราะเทรนด์ของโลกมันจะไปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น MGT เราก็จะหาว่าอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมองหาตัว M&A เนี่ยเราก็จะมองหาพวกนี้อย่างเช่นเรามองหา Green Leaf เรามองหาที่เป็นอาหารเรามองหาที่เป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆตัวนี้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะให้ความสำคัญตรงนั้นอันนี้มีดีลเข้ามาอยู่นะครับกำลังคุยกันอยู่ตัวนี้นะซึ่งลูกชายกำลังดูแลตรงนี้ซึ่งเขาจบการเงินมาจากDawson University นะเป็น Princeton Business School นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ MGT เราก็จะไปตรงนั้นนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะที่เราบอกว่าเป็นที่เราร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นนะฮะก็ทำ expand car flight เนี่ยผมได้คุยกับเจ้าของนะที่จริงเป็นเทคโนโลยีนะฮะและเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเมืองไทยแล้วเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสำหรับคนต่างชาติมาเมืองไทยเนี่ยได้คุยกันนะฮะว่า expand car flight เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะไปในปีนี้ Q4 ปีนี้แต่สิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรามีโปรเจกต์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับคุณบอลเราจะทำเรื่องของตาไฟที่เป็นขั้วลบให้กับลิเธียมแบตเตอรี่นะฮะซึ่งในญี่ปุ่นไม่มีส่วนใหญ่มีแต่ที่จีนนะแล้วจะมีแห่งแรกในประเทศไทยที่จะผลิตตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะจะส่งขายจะขายให้ประเทศไทยที่ผลิตลิเธียมแบตเตอรี่ก็คือมี2บริษัทก็คือ EA กับในกลุ่มของ PTT ค่ะนะฮะแล้วก็จะส่งออกไปญี่ปุ่นที่ทำลิเธียมนะครับเพราะจะลิเธียมแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเทรนด์ตรงนี้รถไฟฟ้าเนี่ย EV มันมาแน่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์หนึ่งตอนนี้เราไปดูเครื่องจักรเครื่องมือแล้วนะฮะที่อินเดียนะฮะญี่ปุ่นเขาไปบินไปดูแล้วเมื่อตอนก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยนะอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยผมอาจจะไปดูคอนเฟิร์มทีหนึ่งว่าเราต้องซื้อแล้วต้องลงทุนแบบไหนอะไรต่างๆได้ค่ะแต่ตัวไอ้เนี่ยคุยกันเนาะแบตเตอรี่ที่ทำเป็นกาไฟที่เป็นขั้วลบของลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเป็นสเต็ปที่2นอกจากทำexpand car flight แล้วนะครับเพราะอันนั้นก็จะลงทุนอีกนะเป็นเงินอีกก้อนนึงครับค่ะโอเควันนี้นะต้องขอบพระคุณนะทางด็อกเตอร์มากๆเลยนะฮะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในวันนี้นะฮะขอบพระคุณหลายๆได้ขอบคุณครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นหุ้นของ MGT นะฮะเราพัฒนาเราพัฒนาเพื่อคนที่จะมาร่วมทุนกับเราเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปนะฮะเราโตแบบยั่งยืนนะฮะอย่าลืมว่าปีที่ผ่านมาในผลประกอบการปี2014เนี่ยเราปันผลนะฮะ2ครั้ง 0.3 บาทต่อหุ้นกับ 0.12 บาทต่อหุ้นรวมแล้วเนี่ย 0.15 บาทต่อหุ้นนะจะไปจ่ายปันผลในวันที่20เดือนนี้ครับคุณบอลครับโอเคนะฮะนะนักลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นก็รอรับทรัพย์ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณเด้ออ้ายขอบคุณอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณบอลขอบคุณครับพี่ปัชญาครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้ครับ